ครับผมทวนไทยชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่หลวงพระบางใกล้กับน้ำตกตาดกวางสีนะครับและการสถานที่แห่งนี้มันเป็นร้านอาหารแบบพิเศษมากๆพิเศษยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าครับนี่นะครับเดินเข้ามาหน่อยนึงปั๊บตรงนี้ที่บอกว่ามันเป็นร้านอาหารที่พิเศษสำหรับการพักผ่อนพิเศษจริงๆเพราะว่าร้านอาหารที่นี่อยู่ริม น้ำตกที่ไหลลงมาจากตาดกวางสีและมีที่นั่งหลายมุมให้เลือกครับแต่ละมุมก็สุดยอดอย่างที่เห็นนี่ครับเสียดายที่ว่าเขาขายอาหารและกาแฟแต่ไม่ได้มีที่พักให้นะครับก็บรรยากาศรอบร้านเป็นไงครับสุดยอดแว่วางกระเป๋าเดี๋ยวเราดูเมนูอาหารกันแต่ตอนนี้ชมวิวเป็นไงครับสมกับที่ผมพามาดูไหมเอ่ยแจ่มมากตอนนี้พาเดินดูรอบๆร้านกันนะครับมันมีหลายมุมหลายจุดให้เลือกเนาะอันนี้เขาเรียกห้องน้ำ เขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่สักไม่เป็นไรจ้ะเขาจะช่วยยกกระเป๋าฮึบกระเป๋าเราเบาผมย้ายโต๊ะดีกว่าครับดูแล้วตรงนี้มันเหมือนฟินกว่าฮะและที่สำคัญนะฮะตรงนี้มันก็จะเขาเปิดให้เป็นสวิมมิ่งพูลบ้าไปแล้วร้านอาหารอะไรจะมีสระว่ายน้ำได้ด้วยก็คือที่นี่แหละครับกินข้าวเล่นน้ำได้ตามสบายและก็ถ้าเกิดเรามาช่วงเช้าหน่อย 8-9 โมงโต๊ะวางเพียบเลือกตามอัตยาศัยนี่โต๊ะที่ผมจะเลือกอันนี้ครับเดินชมวิวรอบร้านแล้วคราวนี้เรามาถึงอาหารบ้างนะครับทีแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะแพงแบบโดดไปเลยแต่พอเรามาดูสลัดไก่40,000กีบแต่ถ้าเอาชุดใหญ่หน่อยก็จะเป็น 70,000 เนี่ยก็ไม่แพงนะฮะมีซุปมีอะไรด้วยของผมน่าจะเป็นโอ้ยถ้าจะให้กินข้าวตอนนี้มันเร็วไปมีหลักแสนด้วยก็จะเป็นหลายอย่างครับลองมาดูมีกุ้งครีมซอสเป็นอาหารแนวฝรั่งของหวาน 50,000 40,000 ไม่แพงฮะสวีทเอนดิ้งวิปครีมพวกนี้ช็อกโกแลตโคโคนัทไอศกรีมสงสัยจะกินพวกไอติมมากกว่านะซอฟต์ดริงค์โคลาเบียร์ก็ยังไม่ไหวทีแอนด์คอฟฟี่ก็จะเป็นเอสเปรสโซ่อเมริกาโน่ลาเต้โอเคงั้นก็คงเป็นไอติมกับกาแฟชาเขียวดีกว่าโอเคครับ